วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Beauty News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เลยเรารับเกียรตินะฮะจากพี่เต๋านะครับเป็นผู้จัดมิสเฮอริเทจไทยแลนด์2022สวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงการจัดงานของวันนี้ก่อนครับว่าจัดอะไรจัดอะไรอ๋อค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นว่าใครจะได้เป็นตัวแทนที่จะได้ไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ญี่ปุ่นของปีนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วมีใครอยู่ในดวงใจไหมหลายคนน้องๆเก่งทุกคนและสวยทุกคนด้วยแล้วมีความตั้งใจสูงมากโดยเฉพาะในการที่ไปเก็บตัวลูกเสือค่ะเราจะเห็นตรงนั้นเลยถึงเรื่องความอดทนถึงเรื่องความมีวินัยของเขาค่ะทีนี้สำหรับอยากให้กำลังใจน้องที่ชนะเลิศวันนี้ที่จะต้องไปญี่ปุ่นใช่เป็นกำลังใจจริงๆเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระเบียบวินัยในการอยู่กันเป็นกลุ่มทำเป็นทีมเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการประกวดเลยนะครับหนักใจไหมสำหรับเรามีมาตรฐานที่สูงแล้วในการน้องบินไปทำตำแหน่งไว้แล้วแล้วน้องรุ่นปีนี้จะต้องแบบเอาที่หนึ่งมาให้ได้หนักใจสำหรับพี่เต๋าไหมครับไม่หนักใจนะครับไม่หนักใจเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาอยู่ถึงตรงนี้ได้เนี่ยเต๋ามองว่าทุกคนมีคุณภาพค่ะก็อยากจะให้ดูเปอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเอาครับได้ทีนี้อยากฝากถึงน้องๆหรือเยาวชนที่อยากมาประกวดในเวทีนี้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมตัวยังไงหรอคะก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องดูแลตัวเองเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับหรือเปล่าตัดออกได้ไหมได้นะก็คือไม่เตรียมเป็นตัวอะไรครับในเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองหมั่นหาความรู้รอบตัวนะคะมันสำคัญนะการเป็นแรงงานมันต้องมีความรู้รอบตัวเยอะๆได้ครับทีนี้อยากฝากถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ช่วงนี้โควิดก็มีการระบาดนะฮะในฐานะที่พี่เต๋าก็เป็นตัวแทนของมิสเฮอริเทจตรงนี้ครับเยาวชนใช่ไหมก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเยาวชนแต่ขอพูดถึงในการทำ CSR ของกองประกวดของเรานะคะที่เราเอาน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนจากนราธิวาสขึ้นมาร่วมการเก็บตัวกับกองประกวดด้วยจำนวน5คนนะคะก็ต้องขอบคุณสายการบินไทยสมายและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านเลยน้องๆที่ไม่มีโอกาสเขาก็ได้ขึ้นมาร่วมกิจกรรมลูกเสือเข้าค่ายได้มาฝึกงานได้มาเห็นอีเวนต์ได้ไปเห็นอะไรต่างๆที่กรุงเทพซึ่งน้องเขาก็มีความประทับใจมากแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะเอาความรู้พวกนี้ในการฝึกฝนต่างๆเนี่ยนะกลับไปสอนต่อกับเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเขาซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากเป็นสิ่งที่ต่อตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าการฝึกลูกเสือเนี่ยคือมันเป็นการที่สร้างคนให้รู้จักรักและสามัคคีกันทำงานกันเป็นทีมน้องๆสาวจังหวัดแพร่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นชาวมุสลิมทั้งหมดแต่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะในการเข้าค่ายหรือในการเก็บตัวเนี่ยก็จะมาเจอทั้งพี่ๆชาวพุทธชาวคริสต์ก็มีและชาวอิสลามค่ะพวกเราคือคนไทยเหมือนกันได้เลยครับสำหรับกิจกรรมแรกเลยสำหรับมิสเฮอริเทจนะฮะครั้งงานจะมีกิจกรรมอะไรที่จะไปในการทำ CSR ตรงนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะอยากจะลงไปเยี่ยมน้องๆที่นราธิวาสที่สภาเด็กและเยาวชนนี่แหละเพื่อไปติดตามงานด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้การซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่เขาอยากไปจัดแคมป์แบบนี้เพื่อที่จะไปสอนเด็กๆที่จังหวัดเขาในเรื่องการฝึกฝนต่อเรื่องเขาบอกว่าในเรื่องการตรงต่อเวลาเนี่ยเขาบอกสำคัญมากเลยนะผมเพิ่งรู้เอาแค่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็ได้เรียนรู้ในการที่จะทำงานร่วมๆกัน